าพูดถึงของฝากและนึกถึงเมืองราชบุรีก็ต้องนึกถึงโอ่งค่ะนี่ก็คือเค้กโอ่งที่ดาวนำมาฝากวันนี้ค่ะแต่เค้กทำในโอ่งหรือว่าโอ่งทำเป็นเค้กมันคือยังไงกันแน่วันนี้ดาวมีคำตอบมาให้ค่ะเค้กโอ่งกินได้ที่หลายคนต้องทึ่งในไอเดียของคุณมิกหนุ่มทายาทร้านเบเกอรี่บ้านขนมและเจ้าของร้านอาตีโกบี้ตำนานแห่งเมืองราชบุรีได้สานต่อธุรกิจของที่บ้านให้ทันยุคทันสมัยเกิดเป็นไอเดียสร้างสรรค์ภายใต้คอนเซ็ปต์รักบ้านเกิดผสมผสานนำแนวคิดโอ่งราชบุรีและเค้กขึ้นชื่อของร้านให้กลายเป็นเค้กโอ่งกินได้ในปัจจุบันผมอยากทำให้มันขายได้ทุกวันนะครับก็เลยไปนั่งคิดว่าเราจะทำยังไงโจทย์เราก็ยังเป็นเค้กโอ่งเหมือนเดิมครับเราก็เลยเอาเค้กมาใส่ในโอ่งเอาเป็นเค้กเราก็เลือกใช้เค้กเป็นเค้กนมสดนะครับแล้วก็มาใส่ในภาชนะที่เป็นโอ่งดินเผาครับพอเราก็ตั้งราคาขายแล้วมันขายได้ดีได้รับการตอบรับที่ดีมากครับผ่านไปเรื่อยๆสักปี2ปีครับลูกค้าชอบแซวครับว่าไอโอ่งใบเนี้ยมันกินได้ไหมแล้วลูกค้าเช็คอินแล้วเขาก็ชอบกัดแล้วเขาก็แซวว่าเนี่ยกินโอ่งได้กินโอ่งได้อะไรเงี้ยเราจับเอาคำเนี้ยครับมาเล่นออกมาเป็นซีรีส์โอ่งที่มันกินได้ผมก็ไปศึกษาวิธีการทำโอ่งก่อนว่าโรงโอ่งเนี่ยเขาทำโอ่งกันแบบไหนแล้วเราก็มา develop พัฒนาว่าถ้ามันโอ่งมันจริงกินได้จริงๆแล้วมันควรเป็นแบบไหนปัจจุบันเค้กโอ่งถูกพัฒนาเป็น4รูปแบบด้วยกันค่ะได้แก่เค้กโอ่งที่ระลึกเค้กนมสดโอ่งฟู้ดเค้กโอ่งและบาวนี่โอ่งเค้กเนื้อนุ่มที่ถูกปั้นเป็นโอ่งมังกรทำจากแป้งพายร่วนสุดดั้งเดิมอบร้อนใช้เวลา50นาทีก็จะได้เค้กโอ่งแสนอร่อยรสชาติกลมกล่อมหวานกำลังดีค่ะเขาอยากจ่ายในราคาที่ย่อมเยาวกว่านี้ครับเราก็เลยย้อนกลับมาอีกครั้งนึงมาทำเป็นเค้กนมสดโอ่งกินได้ซึ่งเราขายในราคาใบละ80บาทเพื่อให้ราคามันย่อมเยาวเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้นลูกค้าได้มีกำลังจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นพอปีนี้ครับ2563ครับเราก็คิดว่ามันควรจะออกโปรดักต์ใหม่แล้วแหละเราก็เพิ่งออกกันมาก็คือเป็นบาวนี่โอ่งได้เป็นโปรดักต์เพิ่งออกภายในปีนี้เหตุผลที่เป็นบาวนี่เพราะเราคิดว่าเราตีโจทย์ครับว่าเราอยากทำเค้กช็อกโกแลตจะทำยังไงให้โอ่งมันเป็นโอ่งช็อกโกแลตสุดท้ายเราก็ตัดสินใจเลือกจะใช้บราวนี่ด้วยเหตุผลก็คือเรายังยึดโมเดลบิสเนสก็คือเป็นเรื่องของฝากซูวิเนียร์ของที่ระลึกกันอยู่ครับดังนั้นโจทย์ในการทำงานคือต้องเก็บรักษาได้นานบราวนี่จึงเป็นตัวที่เราทำปีนี้แล้วตอบโจทย์กว่า10ปีเค้กโอ่งราชบุรีถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าและกลายเป็นของที่ระลึกที่ดังไกลไปถึงต่างประเทศเลยล่ะค่ะด้วยการขนส่งที่ไม่ดีแล้วเราก็ไม่รู้จักว่าเราจะทำยังไงครับเราแพ็คไม่ดีพอไปถึงมือลูกค้าแตกกินไม่ได้เพราะมันคือเซรามิกจริงพอมันแตกปุ๊บมันต้องทิ้งทั้งใบเราก็เราก็แก้มาเป็นโอ่งกินได้พอโอ่งกินได้ปุ๊บมันก็สามารถที่จะอยู่ได้นานขึ้นเวลาส่งไปตกก็ไม่แตกส่งไปข้ามประเทศก็ไม่แตกอยู่รักษาได้นานขึ้นอย่างอเมริกาเนี่ยจะเป็นลูกค้ามาซื้อวอล์กอินหน้าร้านนะครับแล้วเขาก็ส่งไปให้ที่เพื่อนเขาที่อยู่อเมริกาส่วนสินค้าที่ส่งไปต่างประเทศคือตัวนี้นะครับที่เคยส่งกันไปคือตัวนี้เท่านั้นตัวอื่นจะส่งไม่ได้เพราะตัวนี้มันเป็นฟุตเค้กเป็นเค้กผลไม้เก็บรักษาได้เป็นเดือนอยู่แล้วเก็บรักษาได้นานแล้วยิ่งเก็บจะยิ่งฉ่ำจะยิ่งอร่อยผมเลยอยากพัฒนาเมืองมากกว่าคือให้เขาเข้ามาหาเราว่าแล้วเราก็โชว์ศักยภาพให้เขาดูว่าฉันมีอะไรเป็นของฝากที่สร้างชื่อเสียงให้กับราชบุรีนะแล้วเงินที่จะเข้ามาในราชบุรีมันจะกระจายให้กับคนพื้นที่มากขึ้นความนิยมของนักท่องเที่ยวสายโซเชียลต่างช่วยกันทำให้เค้กโอ่งราชบุรีกลายเป็นสินค้าที่ถูกบอกกันปากต่อปากและสร้างยอดขายอย่างต่อเนื่องแขกไปใครมาเยือนถิ่นราชบุรีอย่าลืมแวะมาซื้อเค้กโอ่งกันนะคะเพื่อเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและนำของฝากสุดประทับใจชิ้นนี้ให้คนที่คุณรักในช่วงปีใหม่นี้ค่ะ